ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIA ใส่ใจดูแลความฝันของคนไทยมาตลอด70ปี Ford Ranger กระบะ 100% Because of you tonight I can stand here and say that I will be the Democratic nominee for the President of the United States of Americaสวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่คือคำประกาศของบารักโอบามาคนที่กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ความจริงสร้างไปแล้วในฐานะที่เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตผิวดำคนแรกในประวัติศาสตร์ที่จะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากนี้ไปเขาจะต้องสร้างประวัติศาสตร์ลำดับต่อไปแปลว่าต้องชนะจอห์นแมคเคนของริพับลิกันตอนนี้ลุ้นกันเต็มที่ครับเราสองคนเนี่ยถ้าจะต้องเลือกข้างเพื่อที่จะให้เห็นแง่มุมของสองคนคุณวินารัตเลือกก่อนขออนุญาตเลือกบารักโอบามาละกันเพราะว่าอยากให้สร้างประวัติศาสตร์จริงๆพลิกโฉมทุกอย่างเกี่ยวกับการเมืองของอเมริกาเลยนะคะเพราะว่าเขาคือคนผิวสีคนแรกจริงๆที่มาได้ไกลขนาดนี้ตอนแรกคนไม่นึกด้วยซ้ำว่ามาได้ไกลขนาดนี้แถมยังชนะใครฮิลลารีคลินตันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าได้เป็นประธานาธิบดีนี่โอ้โหมันจะสร้างประวัติศาสตร์สุดยอดแล้วคุณสุวิชัยดูนะคะไม่ใช่เฉพาะคนในบ้านหรือว่าคนในสหรัฐเท่านั้นที่ตื่นเต้นคนอยู่อินโดคนอยู่เคนยาคนอยู่ทั่วโลกเนี่ยทุกคนแบบลุ้นไปด้วยกับการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่าเขาฟอร์มสดฟอร์มใหม่วิธีการพูดจาเขาก็เก่งกาจเหมือนจอห์นเอฟเคนเนดีในประวัติศาสตร์แล้วก็แข่งกับคนที่อายุ71ชื่อจอห์นแมคเคนรีพับลิกันฉะนั้นถ้าคุณวีนารัตเลือกโอบามาผมก็จะต้องเลือกจอห์นแมคเคนแล้วดูซิว่าใครจะเป็นผู้ชนะในท้ายที่สุดในเดือนพฤศจิกายนนี้ This is indeed a change election. No matter who wins this election, the direction of this country is going to change dramatically. But the choice is between the right change and the wrong change, between going forward and going backward. นี่จะเป็นตัวตัดสินแหละว่าจอห์นแมคเคนจะต่อสู้กลับมาอย่างไรแต่ว่าโอบามาประวัติเขาไม่น่าเชื่อนะครับจากคนที่ไม่มีใครคิดด้วยซ้ำไปเมื่อ 4-5 ปีก่อนว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เร็วอย่างนั้นด้วยพลังสนับสนุนมากมายขนาดนั้นสำคัญตรงอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าใครจะเป็นเบอร์2โอบามาจะเลือกใครมาเป็นรองประธานาธิบดีจอห์นแมคเคนจะเลือกใครเพราะว่าในแวดวงการเมืองที่เขาซุบซิบกันเนี่ยอาจจะไม่พูดออกมาตรงๆเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนว่าไม่ว่าจะเป็นโอบามาหรือจะเป็นแมคเคนที่ชนะการเลือกตั้งอาจจะอยู่ไม่ครบ4ปีอาจจะไม่ครบเทอมด้วยเหตุผลต่างกันโอบามาเป็นผิวดำและความจริงฮิลลารีคลินตันในฐานะคู่แข่งในพรรคเดโมแครตได้พูดคล้ายๆกับว่าโอกาสที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองคล้ายๆกับที่เคยเกิดขึ้นกับโรเบิร์ตเคนเนดีก็คือว่าได้รับการเลือกจากพรรคให้เป็นตัวแทนแล้วถูกลอบสังหารขณะเดียวกันจอห์นแมคเคนนั้นอายุ71ก็มีคนมองว่าถึงแม้สุขภาพณวันนี้จะดีจะอยู่ครบเทอมหรือไม่ก็แปลว่าตำแหน่งรองประธานาธิบดีจะสำคัญอย่างยิ่งที่ลุ้นกันมากก็คือว่าฮิลลารีคลินตันจะมาร่วมกับโอบามาในการทำศึกกับจอห์นแมคเคนหรือไม่และจอห์นแมคเคนจะเลือกใครแต่ของโอบามากับฮิลลารีนี่คนค่อนข้างจะตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่ามองว่าจะสามารถทำให้พรรคเดโมแครตนั้นมาร่วมมือกันได้มากยิ่งขึ้นหลังจากที่แข่งกันมานานแล้วก็ค่อนข้างจะบางทีก็สาดโคลนกันไปขุดไปเจาะเรื่องไม่ดีของอีกคนนึงมาพูดเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็จะผนึกฐานเสียงได้ทั้งหมดแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยนะคะบางคนก็บอกว่าคงจะทำงานร่วมกันค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะยิ่งทางด้านฮิลลารีจะยอมเรื่องให้คนที่อายุน้อยกว่าประสบการณ์ก็น้อยกว่า
เป็นสว.ได้สมัยเดียวเองนะคะแล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายในทำเนียบขาวไม่เหมือนเธอเคยเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งมาแล้วไปเป็นมาเอามาเนี่ยคนที่ปวดหัวคือโอบามาก็ได้วันนี้ต้องทำความรู้จักประวัติเลยนะครับสองคนนี้จะได้รู้ว่าคนที่จะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปสหรัฐเนี่ยชีวิตเขาเป็นอย่างไรจากนี้ไปถึงเดือนพฤศจิกายนนี่จะเป็นการต่อสู้ระหว่างสองคนนี้นี่คือหนังสือที่บารักโอบามาเขียนเอง Audacity of Hope ความกล้าที่จะฝันที่จะหวังเล่มนี้เป็นเบสเซลเลอร์เล่มหนึ่งก่อนหน้านี้เล่มที่เขาดังอายุ36เท่านั้นเองมั้งที่เขียนและจริงๆตอนนั้นไม่ได้เล่นการเมืองโดยซ้ำไปเขียนเกี่ยวกับการแสวงหาของเด็กหนุ่มผิวดำที่ไปตามหารากของคุณพ่อที่เคนยาเพราะว่าตอนเขา2ขวบเนี่ยคุณพ่อก็หย่ากับแม่แล้วก็ไปแต่งงานใหม่เขาโตขึ้นมาในอเมริกาโดยแม่ผิวขาวเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่ารากเขาอยู่ที่ไหนเขาเขียนหนังสือเล่มนี้ชื่อ Dreams from My Father กลับไปถึงที่บ้านเกิดของพ่อเพื่อจะแสวงหาหนังสือเล่มนั้นขายดิบขายดีอย่างยิ่งและล่าสุดที่ผมได้มาครับคุณวีรารัตน์นี่คือนักข่าวของทริบูนที่เขียนชีวประวัติของโอบามาเพราะว่าไปใกล้ชิดกับเขามาก From Promise to Power เล่มนี้เป็นประวัติที่ละเอียดละออน่าสนใจอย่างยิ่งส่วนแมคเคนขอคุยหน่อยนะคนเขียนนี่เป็นเพื่อนผมโรเบิร์ตทิมเบิร์กเนี่ยเคยไปอยู่ที่Harvard ปีหนึ่งเนี่ยด้วยกันเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนักข่าวอาวุโสของหนังสือพิมพ์ Baltimore Sun และเรียนหนังสือรุ่นเดียวกันกับแมคเคนแมคเคนเนี่ยไปเรียน Naval Academy เป็นวิทยาลัยสอนทหารทางด้านทหารเรือและประวัติละเอียดมากเพราะว่าโรเบิร์ตทิมเบิร์กเนี่ยเป็นนักข่าวและรู้จักกับจอห์นแมคเคนส่วนตัวฉะนั้นเล่มนี้จึงมีประวัติอย่างลุ่มลึกผมอ่าน2เล่มประวัติ2คนแล้วเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าทั้ง2คนใครก็ได้ถ้าชนะนี่ถือว่าเป็นนักสู้ที่สามารถเอาชนะอย่างทรหดอดทนเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นกลับมาจะไปดูรายละเอียดของชีวิตของ2คนนี้เพราะว่าจากนี้ไปอีกหลายเดือนนั้นเราจะต้องรู้จักเขาในทุกแง่ทุกมุมเอ๊ะก็บอกว่าอ่านลายมือก็ได้แหละมีการวิเคราะห์ลายเซ็นเลยค่ะว่าลายเซ็นของโอบามากับของแมคเคนเนี่ยมีข้อเด่นข้อด้อยยังไงสะท้อนบุคลิกของตัวเองได้ยังไงบ้างไปถึงขั้นนั้นแล้วนะคะต่อไปก็ต้องมานั่งดูคงสีหน้าแววตาดูหน้าดูโง่เฮงกันแล้วมั้งคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มที่ลายเซ็นกันก่อนอีกสักครู่ครับ